นี่คือจะเป็นดิพรีแอค EP ที่12และนี่คือวงที่ชื่อว่าจีเฟนเย่ยอจาชินกูเอออะไรคืออะไรคืออะไรยอจาคืออะไรพีทยอจาแปลว่าผู้หญิงชินกูแปลว่าเพื่อนจีเฟนหรือว่าเกิร์ลเฟนนั่นเองทั้ง3คนอะไม่รู้จักสมาชิกใครเลยสักคนอย่าก็ถ้าคนที่ไม่ได้เอาตัวเองไปสนใจก็อาจจะไม่รู้จักจริงเพราะว่าจริงๆ GFN เนี่ยมาตั้งแต่ปี2015แล้วเดบิวต์ปีแล้วใช่ Oh my god เดบิวต์มกราคมวันที่16วันเกิดฉันเฮ้ยเป็นวงที่ดีมากครับคุณผู้ชมเดบิวต์ในวันที่เหล่าเทวดาลงมาเกิดเอิ้นก็ทำชาเลนจ์น้อยๆระหว่างที่เติ้นหาข้อมูลแล้วก็ได้แบบว่าดูคาแรคเตอร์แต่ละคนอุ๊ยคนนี้เจมน่าจะชอบคนนี้พิกน่าจะชอบอ๋อก็คือไทเมนเออไทเมนไทเมนว่าใครจะชอบใครถ้างั้นเธอบอกฉันได้ไหมว่าเธอเลือกใครชื่ออะไรไว้ถ้าผิดปุ๊บฉันบทคำโทษคือเธอต้องให้ฉันขับรถมอเตอร์ไซค์ชนเธอกะเอาตายหรือว่ากะเอารอดเฮ้ยตายดิจำชื่อเขาไว้นะเฮ้ยต้นอย่าเพิ่งบอกก็ได้อันนี้แต่มันต้องบอกไงเพราะว่ามึงยังไม่รู้ไม่งั้นมึงรู้แล้วก็อ๋อคือกูยังไม่รู้ว่าใครชื่ออะไรตื่นเต้นอะไรอีดอกเธอคิดว่าฉันชอบใครน้องอึนฮาอึนฮาใช่เฮ้ยแค่ชื่อก็ได้แล้วว่ะบอกกูบอกกูแค่ชื่อก็ขำแล้วหนึ่งอึนและสองฮาและทั้งอึนทั้งฮารวมกันเป็นอย่างเงี้ยต้องเป็นผู้หญิงเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดยานแม่ลงจอดและที่สำคัญคือต้องแบบเฟียสหน่อยตาจิกจิกแล้วอย่างเงี้ยอึนฮาขอบอกความรู้นิดนึงวงนี้ไม่ใช่เกิร์ลคลาสเป็นน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กใช่ถ้างั้นขอเดาอึนฮาน่าจะเป็นไทป์ของแบบโฆษณาหน้าเป๊ะเป๊ะตากลมกลมเดินมาปุ๊บรู้เลยโบขาวในโรงเรียนแก๊งโบขาวกูว่ากูโดนมอไซค์ชนแน่เลยพี่ดีนคิดว่าน้องเยรินเดานะจากชื่อแน่เลยเป็นคนมีแก้มแล้วก็เสียงเอกลักษณ์เดาเยรินเยรินเอกลักษณ์เสียงทำไมกันอยู่วะมีแก้มป่องใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องพยายามเดี๋ยวมันก็ได้ย้ายที่อีกแล้วเยรินซึ่งเติ้ลก็ถ่ายว่าพีคน่าจะชอบเยรินด้วยแต่ว่าเติ้ลมีการแง้มๆพีคไว้คนหนึ่งก็คือชื่อว่าชินบีเราจะไปดูทั้งหมด2คลิปเราค่อยมาแนะนำว่าแต่ละคนชื่ออะไรแต่ถ้าพวกเธอเจอเมนแล้วพวกเธอก็บอกเลยว่าเธอชอบคนนี้มึงเจอเมนยังเราได้เมนแล้วชื่อว่าโซวอนนะทุกคนกูยังไม่ได้เลือกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลือกอย่าเพิ่งเลือกเพลงนี้ชื่อว่า Crossroads ซึ่งเป็นเพลงล่าสุดแต่ว่าต้นจะไม่เปิด MV อยากให้แบบว่าดูสตอรี่ต่างๆก่อนชอบความแบบใช้พื้นที่ของห้ามากเลยอ่ะ
นสนามว่าใช่คอสเลิศคอสโลสเหมือนตัวการ์ตูนเลยอ่ะเลิศโอ้นั่นแหละจ้าฉันได้เมนแล้วให้อีกเพลงหนึ่งก่อนโอเคเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งเมื่อกี้ฟังเหมือนแนวอนิเมะอ่ะคือเพลงของ G-Fan อ่ะลักษณะเด่นของเพลงก็คือจะมีเครื่องสายเกือบทุกเพลงจะมีเครื่องสายไวโอลินแล้วก็แบบอุ้ยซองก็ออเคสตราอ๋อเป็นแบบก็เต้นไม่โหกูรู้จักเครื่องสายแค่นั้นแหละซองก็ฉินอีดอกมึงจะมาคาดหวังฉินรู้จักเพราะอะไรเป็นเราประชาธิปไตยเพลงต่อไปอ่ะเป็นเพลงที่ค่อนข้างฉีกออกมาจากความเป็น G-Fan นิดนึงแต่ว่าเป็นเพลงที่เราเลิฟมากนั่นก็คือ Fever อุ้ยอันนี้ก็คือยังอยู่ในยุคแบบก่อนเพลงล่าสุดเมนกูอ่ะอันนี้มันใครถูกชื่ออึนฮาถูกก็ว่าไปตามถูกหนึ่งแต้มแล้วนะเลิศสวยเท่มากหนูชอบแค่นี้โอ้มันเป็นบอดี้สูทเลิศมากชอบอุ้ยเซตนี้ดีอ่ะอุ้ยโคตรน่าผมน้องเลิศมากอ่ะอึนหาเดียวเล็ดมากสาวปืนไวมากลูกกูคือไดเวอร์โอ้ยจังหวะทัดหูลมไม่พัดแต่ทัดหูได้ยังได้แล้วพี่จะเขาลุ้นทำยังไงให้อยู่ในต้นหมากแล้วสวยวะอุ้ยอุ้ยตาเหมือนเยจีเลยอ่ะมีความแบบเฉียวอ่ะน้องคนเมื่อกี้บ้านรวยมากขายาวมากคนนี้ฉันชอบเมคอัพบนหน้าจังเลยชุดเลิศมากมากลูกกูอ่ะดูดิรำรำตั้งงคุณเป็นกูเลยอ่ะ
เฮ้ยเฮ้ยตับหนึ่งครับหนึ่งตับหนึ่งครับหนึ่งเอาพี่ดีนตับหนึ่งคนเดียวกันตับหนึ่งคนเดียวกันเลยพี่ดีนอะไรจริงตับหนึ่งพี่ดอกเรื่อยถูกไงตับหนึ่งเธอต้องชี้ใหม่ก่อนมันเร็วเมื่อกี้ดีนคนไหนนะคนนี้แหละทางการนี่หรอใช่ชื่อน้องออมจีคุณทายผิดไม่คิดว่ารถชนท้ายชอบคนนี้ฉันทายพีคถูกชื่อว่าชิงบีฉันชอบจมูกลูกฉันมากจมูกลูกกูคือได้แบบได้ตากับจมูกคือสวยมากมาทำความรู้จักน้องๆทีละคนได้คนแรกนะคะคนแรกชื่อว่าโซวอนโซวอนสามคนนี้เป็นเมนฉันเองอุ้ยเป็นลีดเดอร์นะอุ้ยกูอยากถ่ายรูปท่านี้บ้างอ่ะแต่พอกูนั่งท่านี้ปุ๊บแล้วเข่ากูไม่ถึง ถ่ายท่านี้ไม่ได้นะ จริงจริงมันติดติดพุง เกิดปี1995 December นะคะโซวอนชื่อคุ้นๆไหมมันแปลว่าแบบวิชอะคำอธิษฐานคำอธิษฐานพี่โดด้วยน้ำตาคนต่อไปชื่อว่าเยรินเยรินอยากกินทับทิมเลยอ่ะ19สิงหาคม1996ดีจังเลยอ่ะเยรินกูจะไปหาซื้อผลไม้มาถ่ายท่านี้บ้างเยรินได้รับฉายาว่าเป็นใบหน้าของวงมีชื่อนั่นเองคนต่อไปชื่อว่าคนต่อไปอึนอะไรอึนฮาอึนฮา1997 30พฤษภาคมใช่ตำแหน่งคือนางฟ้าของโลกโอ้นี่แค่ดูรูปเดียวเนี่ยตำแหน่งคือนางฟ้าดูรูปอื่นบ้างพี่เจมเฮ้ยดีจังเลยอ่ะทุกอย่างองค์ประกอบภาพมันดีมากเห็นไหมแสงเอ่ยความลงตัวของเสื้อผ้าต้องมาแล้วนะทุกอย่างรูปพี่เจมรูปเนี้ยต้องมีแล้วนะแสงแบบนี้เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะพวกนี้ถ่ายแบบนี้ให้หน่อยถ้าถ่ายแบบนี้คือดินตกตึกแล้วนะโอ้ยใช่อ่ะรูปสุดท้ายเออรูปสวยมากเลยอ่ะพวกนี้สวยมากเลยอ่ะน้องอึนฮาบ้าไปแล้วอ่ะมึงดูจมูกดีมึงดูจมูกตาดีอึนฮาเนี่ยชื่อจริงชื่อว่าอึนบีซึ่งเป็นชื่อจริงชื่อเดียวกับชินบีอ๋อเหรอใช่เขาคือชื่อจริงเขาชื่อว่าอึนบีเหมือนกันอึนบีใช่ชื่อซ้ำกันสองคนก็เลยมี AKA นั่นเองอึนห้าต่อไปคนต่อไปคือสวยมากเลยอ่ะคนนี้น่ารักค่ะยูจูคือคนที่เสียงแบบเสียงดีมากน้องเทสตี้มากสวยมากเลยอึนฮาเขาจะเป็นลีดโวคอลส่วนยูจูอ่ะจะเป็นเมนโวคอลอ๋อฉันจำได้แล้วคนนี้คือคนที่เวลาออกมาแล้วหน้าเด่นแบบชัดๆเลยอ่ะที่เธอชมเขาว่าเท่ใช่ใช่ยูจูเกิดวันที่4ออกโทเบอร์นะคะปี1997ปีเดียวกับอึนฮานั่นเองคนต่อไปคนที่5คนที่5คืออุ้ยบีเท่อะคนนี้น่าคล้ายๆเจสิก้าเกิดจันคนนี้คนนี้คือคนที่นี่คือแบบแรกคนนี้คือคนที่เติ้ลถ่ายว่าพีคจะชอบปะใช่เออดูมีความเป็นแบบพีคอยู่หมายถึงการแต่งตัวเมื่อเห็นจังหวะหูผมคิดว่าการแต่งตัวการแต่งตัวพีคแค่สลบหน้าแล้วการแต่งตัวมึงการแต่งตัวโอเคหรือว่าอึนบีชื่อจริงนะครับเกิดปี1998มิถุนายนวันที่3เขาดูเป็นพี่ใหญ่มากเลยอ่ะเขาดูเป็นแบบวัยแบบดูโตอ่ะดูโตอ่ะเออใช่ใช่คนต่อไปคนสุดท้ายแล้วคนที่6นั่นก็คือมักแน่น้องออมจีเมนนะเนาะมักแน่มักแน่ฉันอยากใส่กระโปรงเลซี่บ้าง19สิงหาคมวันเดียววันเดียวกับน้องเยลินอ๋อแค่คนละปีพี่ดีนคือแบบชมไม่หยุดบ้านน้องเขาว่าเปิดธุรกิจแบบว่าคลินิกหมอฟันเฮ้ยรวยมากทั่วประเทศเลยฟันโอ้เจ็บจริงอันนี้สงสัยต้องไปไม่มันดูไม่เป็นปัญหาจริงไม่ครบแล้ว6คนนั่นก็มีโซวอนเยลินอึนฮายูจูชินบีแล้วก็ออมจีเราจะย้อนกลับไปปี2015ตอนเดบิวต์เลยใช่16มกราคมคือจริงๆอ่ะทั้งหมดเลยอ่ะของ G Fan น่ะเขาจะมีความธรรมชาตินิยมสูงมากเกี่ยวกับการมีอยู่ของชีวิต
เพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงของเขาเนี่ยจะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสายลมแสงแดดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแสงอาทิตย์อะไรก็ตามที่มันหยิบจับมาได้จากแบบธรรมชาติธรรมชาติช่วง3มินิอัลบั้มเนี่ยเขาจะเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนใช่เป็นปรากฏการณ์ต่างๆในโรงเรียนโดยมีธรรมชาติมาเกี่ยวข้องเฮ้ยมีสตอรี่ชอบการวางแบบแพลตฟอร์มทีมงานน่ะได้วางระบบ G-Fan มาดีมากมินิอัลบั้มแรกชื่อว่า Season of Glass Season of Glass คือเป็นแบบฤดูของแก้วเป็นช่วงที่บอบบางแตกหักง่ายเหมือนแก้วมัธยมเข้าสู่วัยแบบเปรียบด่าง G-Fan เนี่ยที่ดูภายนอกเนี่ยเหมือนเป็นลูกปัดแก้วนั่นก็คือเพลงเดบิวต์ชื่อว่าเพลง Glass Beat ก็คือแบบว่าลูกปัดแก้วอะไรเงี้ยแต่ว่าหัวใจของพวกเธออ่ะมันไม่ได้เปราะบางแบบนั้นนะมันแข็งแกร่งเออๆๆเข้าใจเข้าใจสตอรี่มาดีจริงใช่คนรู้เพลงนี้เป็นเพลงแรกให้ฉันไปเป็นเพื่อนสาวของพวกคุณสิและฉันจะไม่ทำคุณผิดหวังอะไรประมาณนั้นเข้าใจเข้าใจชื่อ Girlfriend ใช่ใช่เขาไม่อยากไม่ได้อยากมาเป็นน้องไม่ได้อยากมาเป็นนูน่าหรืออะไรมาเป็นเพื่อนกันเพื่อนได้ไหมเราขอเป็นเพื่อนสาวเธออะไรอย่างงี้นั่นแหละไปดูเพลงเดบิวต์กันมามีความสุขุมโอ้โหชินบีที่สุดเยลินมึงต้องเป็นแก๊งเน็ตไอดอลคืนหาผมยาวแก๊งหัวขาสวยทุกทรงเลยอ่ะดูน้องเยลินดิเห็นปะอุ้ยมึงแล้วเราจะได้เป็นเมนคนที่เราชอบใช่ปะเฮ้ยมึงดูดีคาแรคเตอร์เราเวลาอยู่ในโรงเรียนเราสวยเหมือนกันนะเอาอะไรมามั่นมึงลองคิดว่าเราแต่งชุดนี้แล้วยืนเรียงกันดีความสุขแหละอุ้ยน่ารักปีที่แล้วนะอย่าลืมเฮ้ยคุณท่าผมยาวสวยมากมากค่ะรถโดดข้ามด้วยโดดข้ามด้วยเยลินเยลินโอ้ยน่ารักสายยาวมากสนๆเยลินลูกผมดีมากเลยอ่ะสองกระโปรงเหี้ยนะมึงเลิศนี่ยูนิสแล้วแขกกลางเฉยๆอ่ะอมจีอมจีเมื่อกี้ลูกกูมัดผมกูเห็นนี่คือทางนะคือได้ยินเดบิวผมม่วงเดบิวผมม่วงเยลินเยลินมึงลูกกูจมูกสวยมากโทษโอ้ถ้าเป็นครูกูทำโทษไม่ลงนะมึงเอาจริงดูจูสวยเป็นครูพยักหน้าทำไมอ่ะWhoa!
ะทำไมดูสูงสูงสูงมากสูงโซวอนยิ่งว่าสูงยิ่งโซวอนยิ่งสูงขอพูดเลยคำหนึ่งได้ปะว่ากูโอ้โหเพลงเนี้ยเพลงสองเพลงแรกที่เปิดมายังมีความเป็นกูแบบ 30% แต่ In My Mind เพลงนี้คือกู 100% มึงเชื่อไหมนี่คือความฝันสูงสุดกูของกูคือการแต่งตัวแบบนี้แล้วทำผมแสกกลางไว้ผมยาวแล้วเต้นแบบนี้บ่คือเด้อไม่จริงๆ In My Mind บ่หลอดเด้อแม่ In My Mind บ่แข่งยิงแพ้มึงเคยได้ยินบ่แข่งยิงแพ้ไม่แข่งยิงแพ้จินตนาการสำคัญกว่าความเป็นจริงอ๋อเอออย่าพึ่งบอกว่าบ่อะไรท่านสิมึงบ่ท่านได้ร้องร้องเบิ่งก่อนร้องเห็ดก่อนพี่โอเครอดูได้พี่เราต้องเสื้อในสิ่งที่เห็ดแล้วก็เห็ดในสิ่งที่เสื้ออย่างเงี้ยมึงเข้าใจป่ะเมื่อกี้ก็คือเป็นซีซั่นออฟกราสอันนี้เป็นฟลาวเวอร์บัดบัตรเลยคือหน่อบัตรดิ้งคือการแตกหน่อบัตรคือการมาก่อนของบลูมเออใช่เขาก็มีความถ่อมตัวว่าเขาอ่ะยังไม่ได้เบ่งบานนะใช่แต่เป็นเหมือนแบบดอกไม้ที่กำลังจะเติบโตเพื่อไปเบ่งบานในใจทุกคนนะชื่อเพลงเป็นภาษาสเปนนะชื่อเพลงว่าเฮ้ยมีชอบชื่อชอบชื่อใช่ไหมมีกุสตาสตูแปลว่า I like you มีกุสตาสตูเป็นเพลงเหมือนประมาณว่าสำหรับรักแรกจริงๆรักที่แบบว่าแค่ได้แอบมองเธอแค่ได้แอบเดินป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟยังไม่ประสีภาษาเออรักเอ่ยเตยหวานเสมอเสมออุ้ยเนี่ยมันจะต้องตกใจเสียงนกเว้ยจริงๆจริงๆเยลินเยลินว้าเนี่ยมึงใช่เลยอ่ะอุ้ยอึนฮาลูกผมยาวนั่นคืออยู่ในสเต็ปเต้นหรอชอบสวยมากลูกสวยมากถึงยาคุณหายังเด็กอยู่เลยอ่ะจริงต้อง5ปีกลับไปอ่ะมึงเป็นเพลงแรกที่ฉันรู้จัก G-Fan ด้วยเพลงนี้สวยทุกคนเลยอ่ะทีวงได้ไหมใช้เวทีเปลืองมากจริงกูบอกเลยสเตจมันนะเออดูจูลูกเสียงเด่นทุกคนเคยทำความเล่นล่ะน่ารักจังวะคือรีบไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแก๊งเพื่อนเราเรื่องผีโอ้โหไปเที่ยวต่างจังหวัดดินไปแฮปปี้เนาะกับแก๊งเพื่อนสาวเลิศอุ้ยชอบชอบการกระโดดเอิร์กอาร์ตเบรกแดน
เนี่ยแกแล้วเขาให้โน้ตแบบแล้วเสียงคือเพราะจริงอ่ะเสียงแบบปลอบประโลมใจอ่ะแล้วเต้นคือแบบสุดเวียงเหมือนฟังแล้วได้กำลังใจอ่ะหุ้ยชุดนี้ดีมากต้องมีแล้วแหละตัดเลยพรุ่งนี้หุ้ยผมนี่ไงกูสตาตูกูสตาตูเนี่ยมีกูสตาตูพอสารภาพอย่างหนึ่งมันมีฉากหนึ่งที่น้องนักกีฬาติมหน้าหน้าฉากของชามเห็นปะภาพมันดูมืดๆสลัวสลัวเป็นห่วงแล้วแบบนี้รู้สึกแล้วในใจคือแบบรีบเข้าเร็วมันมีหนังโรคจิตดาที่หนังฆาตกรรมอ่ะขอคอมเมนต์เรื่องหนึ่งว่าเหมือนกูตาฟ้าเขาพยายามให้มันฟุ้งพยายามให้มันฟุ้งๆใช่เข้าใจไปคอนเซ็ปต์แต่พอดูตอนเนี้ยเหมือนกูตามีปัญหากูแบบเนี้ยหนูขยี้ตาเหมือนกันนะที่แรกอ่ะตอนกูคิดว่าขี้ตาติดตากูซึ่งเพลงนี้แหละทำให้ต้นรู้จักจีเฟนเพราะว่ามันมีคลิปไวรัลคลิปหนึ่งจะเปิดให้ดูได้ดูหน้าเก่งแบบกดตื่นเต้นดิโคตรแข็งแรงคือตั้งใจมาเฮ้ยไม่เป็นไรลูกโอเคโอเคโอเคสู้ยูจูล้มเวทีน่าจะลื่นอ่ะฝนตกอ๋อกลางแท่งฝนตกหนักโอ้เฮ้ยยังจะไลฟ์แบบนี้ได้อีกเหรอรองเท้าน้องมีปัญหาแม่มันเวทีมันลื่นมากน้องเต้นแรงแล้วเวทีมันลื่นเนี่ยชิงบีล้มแล้วท่าของเพลงน้องอ่ะเป็นท่าที่ต้องใช้เท้าเยอะใช่ยากมากเลยแล้วน้องไม่ออมแรงอ่ะเป็นการขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรกๆเป็นโอกาสแล้วอ่ะฉันแบบเคยเห็นเหมือนกันสับสนไปเลยอ่ะเราซ้อมลีดมา3เดือนอ่ะแล้วมันลื่นมากอ่ะมึงเข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะมึงกล่วยต้นอ่ะซ้อมลีด3เดือนแบบไม่หยุดเลยนะแล้ววันที่แข่งอ่ะพื้นลื่นลื่นแบบเอาขนาดเอาเฮลบอยทารองเท้าแล้วเอาแผ่นซีนแปะก็ไม่อยู่มึงรู้ไหมว่ากุ้ยต้นเกือบล้มหลายครั้งมากร้องไห้เลยอ่ะเพราะว่าแบบเหมือนแบบว่าใจมันแบบเป็นเด็กฝึกมาตั้งหลายปีเราได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆอ่ะมันคือความฝันมันคือโอกาสแล้วฝนดันมาตกตอนที่น้องโชว์พอดีอะไรเงี้ยเออคือเพลงแรกอ่ะมันยังไม่แรงไงดูต่อนะเจ็บด้วยนะน้าเจ็บล้มแรงเลยความจีก็จะล้มใช่คือแบบท่าน้องต้องเดินต้องเคลื่อนเยอะไงมันยากสไลด์อ่ะใช่แล้วยูจูคือเต้นแรงแบบโซวอนคือเป็นห่วงน้องมากอ่ะใช่คือแบบสติแบบหายไปครึ่งนึงแล้วอ่ะโอ้ยเป็นกูตัวนี้คือสปิริตมากอ่ะแล้วหันมายิ้มเลยนะเนี่ยนะยูจูแบบยูจูคือที่สุดแล้วลูกออมจีก็ตะลมโซวอนคือแบบเจ็บแล้วยูจูคือแบบไม่ห่วงล้มอ่ะไม่ห่วงล้มอ่ะก็ยังเต้นเต็มอ่ะนี่โอ้ my god คือตอนนี้รองเท้าน้องมันเปียกไปกับฝนแล้วมันเลยยิ่งทำให้ลื่นกว่าคนอื่นเขาเฮ้ยแล้วกีโนไทโนต่อเลยเชี่ยเราดูท่าดิโอ้ยท่ายากลุ้นไม่กันน้องได้เลยอ่ะโอ้ขาคือไม่ไหวแล้วนะน่าเจ็บอ
ิริตมากลูกดูดิดูดิโซวอนคือแบบร้องไห้แล้วอ่ะไปเลยอ่ะเห็นจ้านะปกติฉันไม่ชอบดูอะไรอย่างนี้นะเวลาไอดอลล้มอ่ะวงอ่ะวงเพิ่งมีมาแบบเราได้ขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแบบซ้อมมาเพื่อการนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเด็กเกาหลีเขาจะชอบโทษตัวเองว่าทำไมแบบทำไมฉันถึงล้มเออเข้าใจเขาจะไม่โทษอย่างอื่นเลยอ่ะดูก็รู้เลยว่าผิดหวังตัวเองมากอ่ะนี่ไม่ชอบดูอะไรอย่างงี้ไงมันแบบเข้าใจอ่ะมึงมันเข้าใจเนี่ยมันแบบนั่นแหละที่เราที่ต้นเปิดอ่ะต้นก็ไม่ได้จะแบบว่ามีจุดประสงค์อื่นนอกจากที่อยากจะแชร์ให้เห็นสปิริตของน้องจริงๆแล้วก็ให้เพื่อนๆ3คนที่เขาไม่เคยดูได้อยู่ในไทม์ไลน์ว่าที่มาที่ไปเหตุการณ์สำคัญ G-Frame มันมีอะไรซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญเป็นจุดเปลี่ยนของ G-Frame ที่ทำให้แบบว่าคนเกาหลีมองเห็นว่าเอ้ยเด็กๆวงนี้แม่งแบบสปิริตมากอะไรเงี้ยเฮงกี่โมงแล้วอีกเอ็มวินนะอ๋อโอเคไม่น่าจะทันทันเอ็มวินเป็นมินิอัลบั้มที่3แล้วเป็นตอนจบของโรงเรียนแล้วที่เป็นซีรีส์โรงเรียนของ G-Fate Snowflake 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 แบบเกล็ดหิมะเกล็ดหิมะกำลังจะเติบโตแล้วก็มีความแบบว่าสวยงามปิ่งประกายเหมือนแบบว่าเกล็ดหิมะเป็นอีกมุมมองนึงเป็นอีกมุมมองนึงที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ด้านที่สวยงามนะก็เป็นเพลงปลอบประโลมใจก็คือแบบฟิลมันโตขึ้นจริงจบการศึกษาเหมือนพี่ม .6 เหมือนพี่ม .6 กำลังจะจบอุ้ยชุดนี้คือได้มากแต่โฮโลกราฟท่าเต้นอะยากจริงสวยมากคือความงดงามกำลังจะเป็นสาวเต็มตัวเนี่ยน้องที่ล้มอ่ะเหมือนเป็นช่วงบันทึกความทรงจำเพลงเอกลักษณ์นะเพลงเอกลักษณ์มากอ่ะมากคือสายคือเด่นมากชอบแบบมันมีความบัลเล่ห์อ่ะเป็นเดอะแอรี่เป็นเฟรนด์ชิพเป็นอะไรเงี้ยชอบโปรดักชั่นเกาหลีที่ทำให้ประเทศเขาดูสวยแบบอยากไปเที่ยวเป็นไงมีความบัลเล่คลาสที่เคยเรียนโอ้ยคนลุกเป็นฟิลลิ่งเหมือนกันหรือเปล่าวันนี้คือวันสุดท้ายของภาคเรียนเราเดินทางกลับบ้านอุ้ยเหมาะกับกูแล้วหิมะแรกของปีดูท่าเว็บเท้าอ่ะเว็บเท้าอ่ะอ
ไปเจอกันนะเห็นไหมโอ้ยดีจังเลยอ่ะซาบซึ้งนะที่เคยฝังกันไว้น่ารักเพื่อนสาวต้นไม้อีกแล้วเปรตหิมะทุกอย่างธรรมชาติหมดเลยอุ้ยเหมือนมันเป็นเพลงที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านนะใช่เฮ้ยเราชอบมินิอัลบั้ม3มินิอัลบั้มที่มันมีความเรื่องมันต่อกันสำหรับเราเพลงนี้มันเป็นเพลงแห่งการเวลาระหว่างอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเพลงนี้เขากำลังร้องให้กับตัวเองหรือว่าเพื่อนของตัวเองที่เจอในปัจจุบันอยู่ที่แบบว่าอาจจะอยู่ในโรงเรียนแล้วแบบว่าต้องทุกข์ทรมานกับการเรียนหนังสือแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยต้องรอให้แบบว่าเป็นผู้ใหญ่ก่อนอะไรเงี้ยถึงจะแบบว่ากลับมาช่วยเหลือตัวเองในปัจจุบันได้อะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นเพลงให้กำลังใจเพื่อนของพวกเขาอะที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆเลยว่าแบบว่าฉันให้กำลังใจเธอนะแต่ว่าเราอะตอนเนี้ยทำได้แค่ร้องเพลงจริงๆว่ะทำได้แค่ร้องเพลงให้จริงๆอ่ะนั่นก็คือเฟสแรกก่อนเพราะว่าของ G Friend เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอีกล็อตใหญ่เลยเพราะว่าวันนี้เราถ่ายตอนกลางคืนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเคอร์ฟิวแล้ว เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันอีกทีนึงอีกวันนึง แต่ว่าก็อยู่ในคลิปนี้แหละอยู่ในคลิปนี้แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปดูต่อค่ะต่อกันดีกว่าหลังจากที่เป็นมินิ3อัลบั้มเราจะไม่ให้คนดูทักเลยใช่มั้ยว่าเราเปลี่ยนไปอ่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่หรอกคอนติเนียลอยู่โอ้โหหน้าม้ามึงก็คือมันก็กินเวลามาประมาณ1ปีครึ่งเขาก็มาเป็นฟูลอัลบั้มครั้งแรกในปี2016ถูกไหมแม่ใช่กรกฎาคม2016อันนี้มาแบบว่าไอ้นี่เลยชื่อเพลงว่าเกิดหาเลยคอนเน็กคือช่วงแรกๆคือเขาจะมามกรากับกรกฎาแค่2เดือนช่วงแรกจะมาแค่แบบ2เดือนนี้เขามาเดือนเราเพลงไตเติ้ลในอัลบั้มนี้คือพร้อมจะบินแล้วชื่อเพลงไตเติ้ลว่า Now Will Ella เป็น Now Will Ella ที่มีความหมายว่าผีเสื้อจะบินไปหาคนรักด้วยใจที่แรงกล้าว้าวใช่เปรียบเสมือนว่า G Friend อ่ะพร้อมแล้วนะที่จะบินบินไปมอบความรักให้กับทุกๆคนที่ติดตามเขามาตลอดระยะเวลา1ปีเลิศไปลองดูกันเลยจ้ะโอ้ยลูกกูใส่เสื้อเขียวโอ้ว้าเลิศยินไม่ไม่แบบเป็นแบบว่ากล้องของเพื่อนเองเฮ้ยอึนฮาเริ่มผมสั้นแล้วใช่เริ่มมาผมเริ่มมาผมสั้นแล้วเพลงอินฟินิตนะกินใบไม้กินใบไม้โอ้ยมันจะไปเอฟเฟกต์น่ารักเหรอเริ่มแบบเดี๋ยวดูนะช็อตเนี้ยมาดีเลยล่ะชอบหลายเต้นมากเลยน่ารักมากใช่จูๆลูกเห็นดูแมวนักคู่กันนะโอ้ยคิดไปเป็นแถวทำจีลูกล้มไปถึงจะล้มก็ไม่เป็นไร
วันแสงนมมากคุณชอบเอ็มวีนี้อ่ะสีเขียวมันเยอะดีอ่ะเขียวฟ้าเขียวฟ้าทาลีทาลีไม่ใช่ทาลีจ้ะเหมือนทาแปลงร่างซิลามูนโลดชอบความกล้องแบบกินไปแกงแกงเปรี้ยวแกงเปรี้ยวน่ารักโอ้ชอบเบรกแดนซ์โอ้ไอ้เจ้าตัวเปียกอ่ะลูกกัวไอ้เจ้าตัวเปียกน่ารักมากใช่โอ้เอ็นดูเริ่มออกมาบินมีท่านี้ด้วยอ่ะล้มลุกคลุกคลานว่าเพิ่งออกบีนอะไรอย่างนี้ถึงแม้จะล้มฉันก็จะไปหาคุณว้าวนั่นแหละก็เป็นฟูลอัลบั้มเธอมันมีความมันมีความแบบเซเลมูนปุ้งปิ้งอะคิตตี้เคียวอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบเห็นไหมมันมีความอะโอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยอะอันนี้เราว่าเขาทำล้อจากการที่เป็นไวรัลครั้งนั้นจำได้ปะเข้าใจตอนที่ลื่นน้ำใช่ก็เลยเอามาเต้นในน้ำเลยเออเลิศอันนี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เวอร์น่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าใช่เพลงนี้ชอบน้องเยลินมากลูกพื้นฮาคือแบบนางฟ้ามากหรอใช่โอ้โหท่าเต้นแบบท่าเต้นคือใช้ขาใช้แขนมากอ่ะใช้เท้าเยอะมากเหมือนชุดว่ายน้ำเท่เนาะชินบีชอบจังหวะเขย่าไหล่อ่ะเลิศในน้ำไปเลยจ้าสุ้ยหมาก่ะใช่เข้าใจตกใจเสียงเต็มมึงช็อตเนี้ยสวยจริงว่ะอืนหาสวยจริงสวยจริงหนูชื่อสุดารัตน์นี่นี่นี่ชอบเยลินเพลงนี้น่ารักมากกูชอบเซตนี้มากเลยอ่ะโหตึก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 แล้วร้องเอาจริงอ่ะใช้ส้นเท้าโอเคเลยอ่ะดูดิใช้ส้นเท้าแบบเยอะมากแล้วเปิดเท้าขึ้นอ่ะเล่นยากนะมึงมากปักปักปักชั้นสูงมากโลกเมนดินปะธรรมชาติอ่ะแบบแล้วต้นไม้ใหญ่ๆให้ทุกส่วนเลยมึงชุดดีทุกชุดเลยอ่ะเยลินโลกกูชอบเซตนี้สุดมันแบบมันธรรมชาติสวรรค์นะนึกออกไหมมันเหมือนกินรีถ้ามีปีกมีหางคือใช่เลยมาแล้วชอบการเป็นแพทเทิร์นกระโดดอ่ะแตกแตกแตกเหมือนเพลงประกอบซีรีส์เลยอ่ะท่อนเนี้ยยูลินเอ้ยเจลิน
ชอบการเตะน้ำอ่ะไม่หลบมึงมีตติ้งหนังหน้าโรงกูจองเลยต้องมีแบบจีเพลงสักหนึ่งเพลงกูโชว์เดียวมันใจกดโดนแบนเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เราอ่ะหยิบมาคั่นก่อนที่จะไปเซสชันสุดท้ายจนไปถึงเพลงปัจจุบันอ่ะมาดูเพลงนี้คั่นก่อนซึ่งเป็นเพลงที่น่ารักมากๆอาซานิซัมเมอร์ว้าวเริ่มโตแล้วนะใช่พี่พากลับมาผมยาวเออลูกกูน่ารักทุกทรงครับไอ้เจ้าตัวน้อยของแม่สวัสดีครับเป็นสีใช่สีตำวันเฮ้ยสวยสวยเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าซัมเมอร์เริ่มมาที่เซกชันที่เป็นสตอรี่แล้วก็มีความจีเฟนที่เป็นจีเฟนบัลลาดกลับมานิดนึงเพราะว่าเพลงก็จะกลับมาบรรเลงอีกแล้วแล้วก็มีสตอรี่ใน MV เป็นมินิอัลบั้มที่6Time for the Moon Night มาในปี2018เดือนเมษายน떨려오는별빛반짝이는데넌어디를보고있는지금방이라도사라질것같은데
ี่ลูกผมยาวเออสวยต้องให้แต่ละคนมีสตอรี่ลูกผมเหมาะการเดินทางมากเลยอยู่ด้วยกันแล้วสดใสเนี่ยไม่ว่าจะแยกออกไปมีสตอรี่ของตัวเองยังไงก็ตามจะมันฟีลเพื่อนจริงนะเพื่อนมากมีแฟนไงคอยดูแลกันคอยเอาใจใส่กันอะไรเงี้ยอยู่ทุกอารมณ์อ่ะโอ้ยไม่เป็นไรลูกเพื่อนมากเขาเป็นลีดเดอร์ด้วยแหละพี่ใหญ่คอยดูแลน้องจะตะกายฟ้าโอ้ยสวยเหมือนกูแม่ไม่ปล่อยให้อยู่คนเดียวอ่ะทีบอีกแล้วอ่ะต่อไปแม่เป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มที่2นะคะ Time for Us yes. เวลาของพวกเรามกราปีที่แล้วโผล่มาใกล้ๆกับวันที่เขาเดบิวต์และใกล้วันเกิดพี่โผล่มา14ก็คือถือว่าเป็นเพลงที่มาอวยพรวันเกิดพี่เลย ในปีนั้นเพราะว่าพี่เป็นสมาชิกเพราะพี่เป็นจริงๆแม่พี่ไม่ได้เป็นแต่ว่ามันมีลงไว้ใน Guinness World Record ว่าแบบคนที่น่าคล้ายกันมากที่สุดในโลกลักษณะคล้ายที่สุดในโลกเย็ดตอนเขาบังคับให้เซ็นอ่ะพี่แบบระหมักใจมากบ้าตายกูยิ่งพูดยิ่งอายไม่ต้องอายไม่ต้องมั่นเราเหมือนเราเหมือนมั่นเราเหมือนก็คือ Sunrise เป็นแบบแสงพระอาทิตย์ขึ้นรังสีของพระอาทิตย์มาดูกันเจ็บปังก็มึงกดกันมีมึงเฟรมสวยมากช่วงเคยดูเหมือนกันจ้ะแม่โอ้เปียโนนี้โอ้มึงเป็นแบบใช่ใช่เป็นเหมือนแบบลูกตัวหมุนน่ะเป็นกังหันน่ะมึงหาคือเล่าเรื่องมากเข้าใจมึงเจ็บเข้าใจมึงเพลงนี้น
น้องสวยแบบผิดตามากสวยมากแต่ละคนก็แบบทุกคนเลยอ่ะโตแบบคนลุมเปิดมาอื่นฮาคือสวยแบบสวยแบบผิดหูผิดตามากเลยอ่ะสวยทุกคนเลยโอ้จูชงชาโอ้แซ่บจริงโอ้สวยแมงมูเชื่อกูยังว่าเพลงนี้มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กูมีเป่าเทียนในเค้กด้วยเป็นการเฉลิมฉลองเพลงมาวันที่14กูเกิดวันที่16เซอร์เวทเซอร์เวทเธอไม่คิดว่าเขาจะแอนนิวเซอรี่4ปีของเขาบ้างเลยหรอมันเกิดฉันด้วยเลยนะอึนฮาเป็นคนเป้าใช่ใช่เลยแดดพี่เออแดดพี่อึนฮาเป็นคนเป้าแดดพี่เจมใช่เจมเข้าใจถูกหมดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มแรกที่นั่งรีแอคจะร้องไห้อ่ะดีใจอ่ะดีใจแทนเลยอ่ะถ้ารู้จักเร็วกว่านี้เออมึงกินจริงๆนะตอนมันปล่อยออกมาในปีนั้นน่ะกูกินจริงๆนะถ้ารู้จักเร็วกว่านี้เพราะว่าเราเกิดในช่วงนี้พอดีเออพอตัดมาข้างหลังมีสตอรี่ดีมากสันร้ายชัดมากอ่ะดนตรีคือแบบหายไปเลยอ่ะเพลงแบบเพลงแบบกล่อมเกลามากอ่ะอุนฮาอุนฮากินอะไรมาพูดหน่อยดี3ปี4ปีที่ผ่านมาอุนฮา MV นี้เด่นแบบดูดิมีบาดแผลแล้วโอ้โหเสียงคือแบบสะใจด้วยหมาตัวอัลบั้มที่2เลิศทำไมเราไม่อยู่ในไทม์ไลน์ดีวะกูอยากบีบคออีกต้นเนี่ยทำไมอ่ะสวยแบบเหมือนแบบใจสั่นตายแล้วแล้วแบบจะไปสวรรค์เหรอครับมานั่นเลยเหมือนนางฟ้ามาต้อนรับอ่ะไปสวรรค์กันเถอะค่ะประมาณนี้เลยไปสวรรค์กันมั้ยโอ้ความหมายเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนเปลี่ยนเลย คือถ้าเราเป็นบัดดี้ที่รอการคัมแบ็กอัลบั้มเต็มนะเราก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยเพราะว่า MV มันแบบว่างานละเอียด งานคาร์อย่างถ้าดินดู 3-4 MV แรกดินไม่โดนตกนะจริงๆว่าดินมันโดนตกหลังๆแล้ว MV เนี่ยคือเปลี่ยนเลยน้องโตขึ้นแบบมากแล้วก็ไม่เสียใจที่เป็นเมียน้องนี่เป็นน้องสวยแบบสวยมากๆสวยจริงทุกคนเลยอ่ะรู้สึกชื่นชมไปถึงคนที่คอมโพสเพลงให้ด้วยอ่ะดนตรีใหญ่แบบใหญ่มากแล้วสามารถที่จะมาร้องกับ
คนปกติร้องเข้ากับดนตรีใหญ่ขนาดนั้นให้มันลงตัวได้ขนาดนี้ได้ภาพนี้มาเลยอ่ะนึกออกปะดนตรีของน้องทุกเพลงคือสามารถแบบก็เสียงน้องแบบคือโชว์แบบออเคสตราได้เลยใช่ชอบเสียงสูงของน้องยูจูกับแต่เพลงนี้คนที่สูงอีกคนนึงที่เสียงสูงมากๆคืออึนฮาใช่คือแบบสูงแล้วสูงไปได้อีกอ่ะปัจจุบันแล้วจริงๆคือมันจะมีฟีเวอร์แต่ว่าเราเปิดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ตัดมาเพลงนี้ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่า Crossroads ที่เราดูอ๋อเราฟังไปแล้วอันแรกเลยแต่ไม่ได้ดู MV ใช่ MV ก็นั่นแหละเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วค่อยมาพูดถึง MV เนาะแค่นี้ก็กูบอกเลยว่าเมนอึนฮาตายเพลงนี้โอ้โหเปิดโหสวยจังเลยอ่ะลูก MV นี้ต้องตั้งใจดูหน่อยนะพี่เสื้อกลายเป็นคนเหรอไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยย้อนกลับโอ้ปึ๊บนั่นแหละเล่นใหญ่ป่ะล่ะI'm gonna make it.
ชาติกี่ภพออมจีย้อนเอาไม่ใช่ช็อตเดียวกันกับตอนเปิดรวยมารถกลับโอ้ my god อ่ะเป็นฉันจะยังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเพราะจริงๆอ่ะฉันได้ดูหลายรอบแล้วดีอ่ะฉันจะถามพวกเธอก่อนเพิ่งไปเลยอ่ะมันเหมือนมีสตอรี่แบบมินิสตอรี่แบบปวดตับเหมือนกันนะมันตัดเร็วอ่ะปวดตับยากเลยอ่ะตัดให้ไม่รู้เรื่องเออตัดแต่จริงๆคือมีสอนอยู่หลายเรื่องมากเราไม่เรียงให้ด้วยไม่เรียง1 2 3 4ด้วยต้องจําเซตเอาเองอ่ะต้องแบบนั่งแยกเอาเองอันนี้เท่าที่เราตีความนะแต่เราไม่สามารถที่จะตีความได้หมดหรอกเพราะว่าเราก็เพิ่งมาติดตาม G-Fan เท่าเราตีความเรามีความรู้สึกว่า Big Hit พยายามจะนํา G-Fan มาสรุปและเล่าเรื่องที่เห็นมาทั้งหมดอ่ะมันคือสตอรี่ของ G-Fan ทั้งหมดที่ผ่านมาเขาหยิบจับเรื่องราวของ G-Fan ทั้งหมดมายัดใส่ในนี้เพื่อเกิดการรีแบรนดิ้งใหม่เกิดขึ้นชื่อเพลงอ่ะชื่อว่า Crossroads แต่ว่าเราเห็นทางแยกน้อยมากใช่ๆแทบจะไม่เห็นทางแยกเลยใช่โดยส่วนใหญ่มันจะเป็นเห็นการย้อนกลับหรือการแบบสวนทางแตกแยกหรือการแบบแบ่งแยกกันมันเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจปะเราจะเห็นแค่ซีนเปิดกับซีนปิดอะที่มันเป็นรถไฟวิ่งอะที่เป็นมุม CCTV อะตรงนั้นอะที่จะเห็นว่ามันเป็นสี่แยกที่อยู่ข้างล่างเพราะเขาไม่ได้ต้องการทำครอสโรดให้มันเป็นรูปธรรมครอสโรดตรงเนี้ยอีกนัยยะนึงอะมันคือการเลือกมันคือการตัดสินใจทุกความสัมพันธ์อะเราสามารถเลือกหรือตัดสินใจที่จะรักษามันไว้ได้ทำไมวันนั้นเราไม่รักษาเขาไว้วะเราก็รู้สึกว่าเราอยากย้อนกลับไปเพื่อที่จะแบบคีพความสัมพันธ์นี้ไว้คือ6คนเนี้ยให้ตายยังไงอ่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะแยกกันได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่สามารถที่จะแยกกันได้เราจะเห็นว่าพี่โซวอนอ่ะเขาอยู่บนรถข้างหลังรถแท็กซี่ใช่ป่ะจริงๆอ่ะเหมือนเขาหลุดออกไปแล้วนะเป็นตัวพี่เขาเดินทางอยู่คนเดียวแล้วอะหลุดออกไปแบบเติบโตคนเดียวแล้วอะแต่ก็ต้องย้อนกลับมาเพราะว่าน้องทะเลาะกันส่วนตัวอึนฮาเองอะมีพลังวิเศษด้วยซ้ำมีผีเสื้อทั้งหมด4ตัวสามารถใช้ผีเสื้อในการย้อนเวลากลับไปอะได้ทั้งหมด4ครั้งอะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะทำสำเร็จอะมันมีเดินทางไปข้างหน้าเดี๋ยวมันก็ต้องมีเดินทางกลับมาข้างหลังนึกออกไหมแต่คือมันไม่ใช่การเดินทางของเวลาในส่วนของเวลาคือต่อให้ย้อนกลับไปมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้อยู่ดีเป็นเพลงเหมือนประมาณว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันมันก็เลยเป็นความผูกโยงใยกันไปหมดของความสัมพันธ์ของ6คนนี้ในเพลงนี้มากๆอยู่ด้วยกันก็จริงแต่มันก็มีทะเลาะกันนึกออกไหมพอมันมีทะเลาะกันปุ๊บอ่ะมันก็จะต้องมีอีกคนนึงที่อยู่ในวงอ่ะมาเชื่อมความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันคือ6คนอ่ะมันคือทั้งหมดอ่ะถ้า2คนนี้ทะเลาะกันเดี๋ยวก็จะมีคนนี้มาเชื่อมมาคืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทางแยกตรงนี้มันก็เลยแค่เป็นด่านทดสอบด่านนึงเท่านั้นอ่ะให้ระหว่างทางใช่ให้6คนนี้เลือกว่าจะยังไงแต่สุดท้ายเขาก็ต้องเลือกที่จะไปด้วยกันสำหรับเรานะที่คิดอย่างนั้นกลับมาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนี่คือแค่อีกมุมมองหนึ่งจากพวกเรานะใช่ซึ่งมันก็คือมุมมองของคนที่อาจจะอยู่ไกลๆคนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองของบัดดี้อย่างเงี้ยที่ติดตาม G-Fan มามันก็คือการสรุปเรื่องของ G-Fan ทั้งหมดนั่นแหละว่าที่ผ่านมาเคยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างมีวันที่ล้มด้วยกันบนเวทีจำได้ไหมมึงแล้วก็นั่งพูดถึงย้อนเวลากลับไปก็ไม่ได้แก้ไขอะไรอยู่ดีแต่เราก็ผ่านมันมาได้แล้วนะเราไม่สามารถห้ามฝนกันได้ใช่อันนี้ขอซื่อสัตย์กับตัวเองนิดนึงด้วยความที่ก็ทำการบ้านมา2วีคใช่ป่ะเราก็ค่อยๆไล่ดูแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะชอบเพลง Fever มากเป็นเพลงสุดท้ายที่เขาอยู่กับ Source Music อ่ะสำหรับเราอ่ะเราอ่ะชอบ Fever มากกว่าพอมันกลับมาตรงเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าในแง่ของ MV มันดีมากในแง่ของงานโปรดักชันมันดีมากแต่ในแง่ของเพลงอ่ะสำหรับเราอ่ะมันเบาไปนิดนึงมันยังเบาสำหรับเราไปนิดนึงเราอยากให้เพลงมันแบบเจ้มจ้นกว่านี้หน่อยก็รอดูแล้วเลยรอดูต่อจริงๆก็คือแบบเราชอบการแบบเล่าเรื่องของ Big Hit อยู่แล้วจริงๆแล้ว G-Fan อ่ะก็อยู่กับพายเก่าอ่ะก็มีสตอรี่อยู่แล้วพอมันมาแบบมาถึงตรงเนี้ยสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือเห็นน้องโตขึ้นยังเห็นได้ชัดสายตามันเปลี่ยนไปเว้ยเด็กที่ยังไม่รู้อะไรกับเด็กที่แบบเริ่มผ่านโลกมาประมาณหนึ่งน้องดูเข้มแข็งขึ้นสำหรับเรานะ MV นี้ซีนแรกเลยคือชอบที่สุดตอนที่ตกลงมาจากตึกอ่ะอันนั้นน่ะคือแบบเฮ้ยสวยมากแบบตกลงมาแล้วแบบฟรีซแล้วทุกอย่างแม่งตึก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 เป็นเหมือนหนังคือฉันใจเต้นตึก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 เฮ้ยเอาแล้วว่ะเอาจริงแล้วว่ะเปิดศักราชใหม่กับพวกหนังเวทมนต์เวลาอะไรเงี้ยมาค่ายใหม่แบบแล้วมันก็แบบว้าวจริงสำหรับเรารู้สึกว่าเฮ้ยแค่เนี้ยว้าวแล้วดีไม่เคยดู G-Fan แต่ดีเนี่ยฟังเพลง
แล้วมันสุ่มมาแล้วมันเจอเพลงเฟเวอร์อัลกอริทึมใช่อัลกอริทึมมันสุ่มมาอันนี้ก็เอ้ยเพลงนี้แม่งดีว่ะก็ฟังอยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าวงอะไรไม่ได้สนใจขนาดนั้นเพลงแต่แบบไม่ได้เป็นแบบอุ๊ยจะไปเป็นเฟเวอร์มันเป็นรสมันเป็นรสชาติรสชาติอร่อยจริงๆนะเออมันไม่ได้มันต่างกันอ่ะไม่ได้บอกอันไหนดีกว่านะแต่มันต่างกันมันแบบเออเข้าหูเรามากกว่าคนละฟีลใช่แต่ว่าพอดู MV อ่ะชอบ MV นี้มากกว่าแบบมีสตอรี่แล้วอย่างที่พี่บอกตรงนาฬิกาที่มันหมุนย้อนกลับอ่ะเออโคตรเจ๋งเออจริงๆชอบที่แบบกล้าเล่าเรื่องที่เพื่อนทะเลาะกันเพราะว่าเราดูมายังไม่ทะเลาะกันเลยถูกไหมเออมีการทะเลาะกันถือว่าเป็นเทปที่เราถ่ายกัน2วันเป็นครั้งแรกนะใช่เป็นครั้งแรกนะที่ใช้เวลาแบบคอนเทนต์จะเป็นติ่งพอรีแอคมากๆถามนิดนึงถ้าให้เลือก1เพลงจำได้ไหมตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะฉันเลือกเพลงที่จะในน้ำ Love Whisper ใช่เพลงก่อนหน้านี้ Sunrise Sunrise ชอบ Sunrise พี่ชอบปัจจุบันอ่ะชอบ Crossroads มีความแบบมีหลายซีนได้พูดถึงดีอ่ะมันแล้วมันภาพสวยแคปช็อตไหนก็ได้อ่ะนึกออกปะแบบเล่นๆ MV กดแบบม่วงๆเงี้ยก็แคปไปลงได้แบบมันสวยเราก็ชอบ Sunrise เหมือนกันนั่นก็คือทั้งหมดของ G-Frame ใช่ซึ่งน่าจะขาดไปเพลงไตเติ้ลน่าจะขาดไปมัน 2-3 เพลงก็ขอโทษด้วยใช่เอาเป็นว่านี่คือดอกคัดสรรในสิ่งที่เราคิดว่าแบบเรายังนำเสนอเป็นเทปที่คิดหนักมากเพราะไม่รู้จะตัดเพลงไหนออกแต่เอาจริงๆนะคอนเทนต์จะเป็นติ่งหรือว่าคอนเทนต์ที่มันเริ่มแต่ไม่ใช่ติ่งรีแอคจนมาจะเป็นติ่งพอรีแอคเนี่ยมันเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่ามันก็ค่อนข้างพัฒนาร่วมกันมาเรื่อยๆอ่ะเนาะพอตอนนี้มันเริ่มเป็นคอนเทนต์ป้ายยาเราจะมาเปิดเพลงเดียวมันก็ไม่ได้ใช่อีกอย่างนึงสิ่งที่เราอยากฝากไปถึงคนดูเลยนะเติ้ลสมมติว่าเราทํา G-Frame แล้วคลิปนี้ลงไปปุ๊บมันจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากให้ทําเพลงนี้ของ G-Frame อยากให้ทําคลิปนี้ของ G-Frame อยากให้ทําคลิปที่เป็นสเปเชียลเมนชั่นของ G-Frame ใหลำดับต่อไปก่อนให้วงต่อไปก่อนสมมุติว่าช่วงนี้มันมาตกที่ G-Frame แล้วเราก็เลยพยายามห่วงแหนคลิปนี้มากโดยการที่แบบว่ามีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยพยายามถ่ายทอดให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะวนมาถึง G-Frame อีกเมื่อไหร่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะคอนเทนต์เรามันพยายามทำตัวเป็นแบบกินทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันเยอะจริงๆที่สิ่งที่เราจะต้องกินเข้าไปฝากด้วยอ่ะก็ฝากด้วยนั่นแหละค่ะใครที่ยังไม่รู้จักหรือใครที่ยังลังเลเอออะไรเงี้ยG-Frame ค่ะน่ารักมากจริงๆนะคะเข้าไปเป็นบัดดี้ได้ใช่อ๋อชื่อหลอชื่อดอมคือ G-Frame อ่ะช่วงซัมเมอร์ทุกปีเขาก็จะมีเพลงปล่อยออกมาซัมเมอร์ปีนี้จะยังไงบิ๊กฮิตจะทำเพลงซัมเมอร์บิ๊กฮิตจะทำเพลงซัมเมอร์ยังไงวะนั่นแหละอ่ะก็รอติดตามนะคะแล้วก็ฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้พวกเรา4คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะคะ